จริงเหรอเฉลิมศรีเพลงเพื่อนไม่ไหวก็เพลง Save Planet เป็นกระแสดราม่าโด่งดังในตอนนี้นะครับสำหรับเฉลิมศรีเน็ตไอดอลยอดติดตามหลักล้านเตรียมปล่อยเพลงเพื่อนไม่ไหวฟีเจอริงกับก๊อฟฟังกี้ฮีโร่แต่เมื่อปล่อยทีเซอร์ออกมากับมีชาวเน็ตเนี่ยจับผิดว่าเพลงนี้ไปก๊อปของคนอื่นมาหรือเปล่าจนโดนทัวร์ลงยับในโลกโซเชียลถึงขั้นยกเลิกการปล่อยเพลงเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี้เลยนะครับแล้วก็อัดคลิปลง Instagram มาล่ำไห้อัพสเต็ปเฉลิมศรีเขาเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลสายฮาสายกินนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลเขาก็มาทำเพลงกันเยอะนะครับมาเล่นหนังเล่นโฆษณาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ายอดติดตามคนดูเขาเยอะแบรนด์ต่างๆก็ต้องการคนเข้าดูเยอะๆแบบนี้แหละเป็นช่องทางเพิ่มเติมแล้วพอเฉลิมศรีเขาปล่อยทีเซอร์ของเพลงนี้ออกมานะก็มีทัวร์ลงเป็นกระแสอย่างแรงว่าเฮ้ยเพลงอ่ะมันคล้ายเพลงของบ็อกกี้เลออนพอลิแคทแล้วก็เซฟแพลเน็ตวงเซฟแพลเน็ตเป็นวงที่ยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับเป็นวงเล็กๆแต่ก็มีผลงานของตัวเองออกมาพอสมควรทีเนี้ยวงเซฟแพลเน็ตเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่จะไม่ยอมเพราะว่าโดนก๊อปปี้เพลงด้วยกระแสดราม่ามันรุนแรงจนถึงขั้นว่ากำหนดการปล่อยเพลงเต็มเนี่ยของเฉลิมศรีในวันที่17มกราถึงขั้นต้องยกเลิกเพราะว่าทัวร์ลงหนักจริงๆแล้วเฉลิมศรีก็มาอัดคลิปอธิบายลงใน IG ว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบเพลงของ Bogie Lion ชอบเพลงของ Polycat เขาจะฟังเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นอารมณ์มีความสุขหรือว่าเศร้าหรือเหงาอะไรแบบนี้เขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะแล้วช่วงโควิดต้นปีที่ผ่านมาครับเขาก็ว่างแล้วก็งานก็น้อยอะไรแบบนี้มีเวลากับตัวเองเยอะก็เลยคิดอยากจะทำเพลงของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็มีวง Bogie Lion แล้วก็ Polycat เนี่ยเป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาชอบ2วงนี้ก็เลยเอาแนวเนี่ยมาทำเป็นเพลงของตัวเองแต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยฟังเพลงของเซฟแพนเน็ตนะครับซึ่งหนึ่งในสมาชิกของเซฟแพนเน็ตเนี่ยก็เห็นเขาว่าเป็นแฟนกับบ็อกกี้ไลออนด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่แฟนผมถ้าเป็นแฟนกูก็น่าจะรู้ครับ แล้วในคลิปเนี่ยเฉลิมศรีเขาก็กล่าวขอโทษทั้ง2วงด้วยทั้ง Polycat แล้วก็บ็อกกี้ไลออนแล้วก็กล่าวขอโทษถึงแล้วก็กล่าวขอโทษไปถึงพี่ก๊อฟฟังกี้ฮีโร่และก็กล่าวไปถึงแล้วก็กล่าวขอโทษไปถึงพี่ก๊อฟฟังกี้ฮีโร่ด้วยนะครับที่อาจจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมองพี่ก๊อฟไม่ดีไปด้วยแต่เขายืนยันว่าเขาแต่งเพลงนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วซึ่งในคลิปเนี่ยเขาเปิดวีดีโอให้ดูเลยว่าเขาแต่งเพลงตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆแต่ชาวเน็ตมาดูคลิปของเขาใน IG เนี่ยก็ตามสเต็ปครับแห่กันมาด่ายับไปดูคอมเมนต์กันหน่อยไหมว่าด่ายับแค่ไหนแต่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละชาวเน็ตไม่มีเบาอยู่แล้วใช่เปล่าเนี่ยอย่างคนนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อทั้งเฉลิมศรีทั้งแต่งหน้าที่ชื่อนิสาตอแหลทั้งคู่ชอบมาบีบน้ำตาเวลาเจตนาทำผิดแล้วมาดราม่ากลบเกลื่อนกูรู้มึงตั้งใจนะตั้งใจซะนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกคนมาบอกว่าใครวะเฉลิมศรีไงอีกคนมาด่าว่าอะไรของมึงอีสัญญกรรมนี่มึงด่าคนเกือบทั้งประเทศเลยนะบ้าเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมกันเยอะแยะไปหมดแล้วไอ้นี่บอกตอแหลหน้าอีควายมึงชอบใครจะอยากเป็นใครแต่มึงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่าเพลงเขาออกมาได้แต่ละเพลงเขาระดมสมองเท่าไหร่กูไม่เข้าใจไอ้พวกที่ยังฟอลโล่มึงอยู่มันดูกันไม่ออกได้ไงว่ามึงมันแบบจุดแบบเลยวะไอ้นี่บอกคือไม่รู้จักทั้งผู้หญิงคนนี้และนักร้องเลยล่ะมึงไปอยู่ไหนมาครับร้องไห้ยังไงให้ดูเหมือนไม่เต็มใจร้องไห้เออวะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่เต็มใจร้องไห้ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้ครับร้องไห้หาพ่อเธอเลยไอ้นี่มาร้องเพลงใส่หรือว่ามันด่าวะร้องไห้แล้วเป็นกระแสทุกคนอ่ะก็เรื่องปกติก็รู้อยู่แล้วจะทำอะไรก็ช่างเถอะต้องรู้ด้วยว่าต้องขอเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก่อนไม่ใช่อ้างว่าชอบวงเขาแล้วจะสามารถเอาเพลงของเขามาทำอะไรกันได้อ้างอินสไปร์ก็ฟังไม่ขึ้นจะอะไรทั้งหมดทั้งมวลต้องติดต่อขอเขาก่อนโอ้ไอ้นี่มาหลักวิชาการมาวะเฮ้ยไอ้นี่บอกว่าไม่รู้จักครับนางคือใครเขาชื่อเฉลิมศรีครับแหมไอ้นี่ก็ออกจากบ้านบ้างวะเนี่ยที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตไหมแต่เขาอาจจะดูช่องอื่นเนาะสนใจคนละแบบก็ได้คือไม่เคยติดตามเขามีดราม่าอะไรกันมึงอ่านนะครับมึงฟังสิครับมึงอ่านสิครับหรือไม่ก็ฟังช่องกูครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันนะเดี๋ยวไปนั่งคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องมีคนมาตอบมันด้วยว่าอย่าไปสนใจเลยครับผมก็ไม่รู้จักทั้งสองคนมึงไปอยู่ด้วยกันเลยอีกคนก็มาตอบอีกว่าผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับ3คนมึงไปตั้งวงซะนะครับ
ซึ่งเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังหน่อยดีกว่าแต่ว่าสรุปแบบวิจารณญาณของผมนะย้ำไว้ก่อนถ้าเห็นด้วยก็ชมมาเม้นมาชมถ้าไม่เห็นด้วยก็เม้นมาด่าเต็มที่ผมชิลจะด่าหรือจะชมก็ได้การแต่งเพลงเนี่ยเวลาฟังเพลงใครมากๆมันจะวนอยู่ในหัวแล้วก็มันสามารถทำให้เราเนี่ยแต่งเพลงออกมาคล้ายเพลงที่เราฟังอยู่บ่อยๆได้อันนี้ผมเข้าใจเพราะผมเองก็เป็นนักดนตรีแล้วก็มีแต่งเพลงไว้บ้างแต่ว่าพอทำเพลงออกมาเนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนอยู่แล้วใช่ป่ะเฮ้ยมึงต้องฟังเองตั้งหลายรอบอยู่แล้วทีมงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเพลงเนี้ยมันไปคล้ายหรือเหมือนของใครหรือเปล่าเออถ้าเหมือนหรือคล้ายก็ต้องแก้ไขเพราะวะใช่ไหมไม่งั้นมันจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเอาดนตรีของคนอื่นกับทำนองของคนอื่นมาเปลี่ยนใส่เนื้อของมึงเองแค่นั้นก็โดนทัวร์ลงโดนด่าแบบนี้แหละส่วนตัวเฉลิมศรีเนี่ยตั้งใจก๊อปปี้เพลงของคนอื่นหรือเปล่าไอ้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้เว้ยว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะกูไม่ใช่ตัวมันใช่ไหมหรือว่าถ้าใครอ่านใจคนได้ช่วยเม้นมาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณออกงานวัดเราจะรวยไปด้วยกันนะ จุดนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะว่าเฉลิมศรีมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสำหรับผมขอไม่ตัดสินใจครับมองแบบเป็นกลางเทปละส่วนที่เฉลิมศรีเขาออกมาร้องไห้เนี่ยจริงหรือตอแหลก็ไม่มีใครรู้ครับมันจะจริงหรือการแสดงก็ไม่มีใครรู้แต่อย่างน้อยอ่ะเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะก็คงไม่ตั้งใจหรอกมั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ออกมาขอโทษแล้วไปด่าอะไรเขาแรงมากเลยสงสารเขาแล้วก็บังคับใครไม่ได้อยู่ดีเนาะแถวนี้แม่งเถื่อนในโลกโซเชียลแม่งเถื่อนเถื่อนสัตว์แอคหลุมนี่มาเพียบด่ากันยับโอ้โหแบบไปอ่านคอมเมนต์แล้วมึงไปรู้อะไรมาจากไหนขนาดนั้นมึงไปโกรธอะไรเขาขนาดนั้นเขาไปขี้บนหลังคาบ้านมึงหรือไงก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะแต่ละคนความคิดต่างกันทัศนคติต่างกันแต่ผมเตือนได้ว่าเบาได้ก็เบาแต่กระแสดราม่านี่ผมว่าดีต่อวงเซฟแพนเน็ตนะครับเพราะตอนแรกเขาเป็นวงเล็กๆใช่ไหมล่ะชื่อเสียงอาจจะไม่โด่งดังเท่าไหร่แต่พอมาเป็นกระแสเนี่ยแล้วคนติดตามเฉลิมศรีเป็นล้านก็อาจจะได้ยอดติดตามเพิ่มขึ้นแต่ว่าในแนวบวกในแนวลบอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่คนเข้าถึงเขามากขึ้นแน่ๆใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดราม่ากับใครบ้างดีกว่าเนาะคนจะได้ติดตามผมเยอะๆดีป่ะ ใครอยากดราม่านะคอมเมนต์มาเลยหรือว่าโทรหาผมได้เลยไลน์มาก็ได้แล้วก็ขอเตือนสติทุกคนหน่อยนะไม่ว่าจะมีกระแสดราม่าอะไรก็ตามหรือเรื่องราวใดๆก็ตามนะเวลาเสพข่าวอ่ะก็ฟังหูไว้หูด้วยมันก็มีเหรียญมันมี2ด้านอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยฟังข่าวฝั่งนึงยังไม่ได้ฟังข่าวอีกฝั่งนึงไปสรุปเลยไม่ได้เดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วก็ไปสติแตกบ้าบอไปด่ากันยับสุดท้ายมันรู้เรื่องจริงไม่ใช่แบบที่มึงด่ากันหน้าแหกเหมือนกันนะครับเบาๆก็ได้เบาได้ก็เบาจะเย็นๆแต่ก็ห้ามใครหลายคนไม่ได้บางคนฟีลลิ่งมันเยอะไงอ่านกูเอาเลยกูใส่เลยก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ว่ามาเตือนสติกันนะใจเย็นๆวัยรุ่นน้องๆพี่ๆนะนะป้าๆใจเย็นๆนะครับเป็นห่วงเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพิลาดอนและกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ของผมให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจเอ็มพิลาดอนและกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนให้ด้วยนะแล้วเจอกัน